มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับแฟนเพจทุกท่านกันอีกรอบนะคะสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับพร้อมกับเสียงของพลายศักดิ์สุรินทร์เลยเขาเรียกปิ้วปิ้วพี่ปิ้วก็ยกสำรับมาให้ถึงที่นะคะหนึ่งสำรับนะครับ มีน้ำพริกด้วยหรือเปล่าค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถานมาโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กันอีกครั้งนะคะในรอบ16นาฬิกานะครับอยู่กับแอดเดียและแอดกำนันครับผมกับการถ่ายทอดสดนะครับนะพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับกับโรควันที่18นะครับวันที่18แล้วนะวันที่18แล้วรวดเร็วกันมากเลยเดินทางมา18วันกันแล้วนะคะครับผมตั้งแต่วันที่2วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะมาจนถึงวันนี้นะเหมือนแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเพิ่งไปรับที่เชียงใหม่มาใช่เพราะในช่วงที่เขาพลายมานี่ต้องเดียวไปที่นู่นใช่ไหมใช่ไปรอรับนะวันนั้นไปยืนรออยู่ที่ข้างๆหลุมจอดที่20ที่20นะคะหลุมจอดที่20นะข้างแบบของจริงเขาอยู่ข้างรั้วอยู่ข้างรั้วใช่ไหมเข้าไปข้างในเห็นอยู่เป็นชั้น2ด้วยใช่ชั้น2นะคะชั้น2บันไดหนีไฟ บันไดข้างๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตครับกล่าวขอบคุณสำหรับแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าแกงไตปลาที่ส่งมาให้ทีมงานเราดีงามมากดีงามมากหมดไปแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดใช่ไหมหนึ่งแอบนะคะ1กระปุก1กล่องใกล้ๆจะหมดแล้วใช่แล้วก็เอาไปแบ่งปันเมื่อกี้ไปแบ่งปันให้หญิงถาครับหญิงถาถึงขนาดต้องไปตักข้าวสวยร้อนๆซึ่งก็มีคนถามว่าอันนี้มื้ออะไรคะมื้ออะไรออเดิร์ฟออเดิร์ฟเราก็บอกเป็นมื้อชิมมื้อน้ำใจที่ FC ก็ส่งมาให้นะคะอร่อยมากนะคะอร่อยมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะไม่อาหารใต้ที่ขายทางเหนือมันจะมีการปรับรสชาติครับผมให้เข้ากับคนเหนือบางทีแบบเราบอกว่าขอแบบหวานๆหนาหนาเขาก็ใส่หนามาอีกแล้วหนาขอเค็มน้อยนะเค็มน้อยนะแล้วมันสรุปว่าเค็มหรือไม่เค็มหวานเปรี้ยวมาเลยใช่ไหมหวานแบบหวานๆมาเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบรสชาติน่าจะเป็นแบบฝีมือของคนระยองแท้เลยนะคะคที่ส่งมาให้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าได้รับชมอยู่ก็แจ้งผ่านว่าตอนนี้เราได้รับแล้วแล้วก็ทานไปเกือบหมดแล้วนะคะใช่ครับผมมาเร็วเค็มเร็วมากนะคะกลับเข้าสู่พระพายของเราแน่ทำอะไรไม่ใช่แค่อย่างที่เรารับประทานนะที่ว่าแฟนคลับเขาส่งมาให้พระพายก็รับประทานเช่นเดียวกันแต่เป็นแกงไตปลาใช่ครับพี่ปิวอาจจะแบ่งให้บ้างหรือเปล่าเป็นหญ้านะครับนี่หญ้าบานาหญ้าบานาของเขาเป็นหญ้าลูกผสมเนเปียนะคะหญ้านี้ก็สัตว์กินพืชอย่างม้าอย่างวัวก็กินได้ใช่ครับผมสำหรับช้างนี่ก็โอ้โหนี่วันนี้แม่ดูเคี้ยวแบบค่อยๆกินเข้าไปเห็นช้างกินทีไรเราก็ต้องกินตามช้างนะคะเพื่อความเป็นเพื่อนกันจะได้เหมือนกันกินแล้วจะได้เหมือนกันหยิบทีละต้นน่ะใช่ค่อยๆกินมีความหยิบทีละต้นอ่ะเดี๋ยวทักทายแฟนคลับต่างชาติกันนิดนึงนะคะครับผม Good evening everyone welcome back again so now we are together with Sakurin during the quarantine durations on 18 day and now he's eating scrumptious banana grass the one pieceAnd put in his mouth. Just one piece. And actually, he just calling Mr. Blue, the Mahu, to feed him with a bunch of grass. It's 10 kilogram. 10 kilogram. 10 kilogram per each. Yes. And because I'll be preparing for Sak Surin, this is 120 kilogram per day. And this is for dividing before at 9 p.m. Because this is the last meal, we're going to give it to him at 9 p.m. Yes, actually, I have the pictures. The pictures. We feed an elephant. We have a breakfast. Yes. During the day, we can say
what is it called? Lunch. Lunch. Uh-huh. And dinner, and also the night time. Ah. Like four time. We divided four time to feed them. Before go bed lah. before go bed, they should have one. Should have one.ก็เรามีการป้อนอาหารนะคะการป้อนอาหารการให้อาหารช้างเราไม่เรียกป้อนเพราะว่าช้างเขากินเองใช่ใช่ใช่การแบ่งให้อาหารช้างโดยควานช้างของเราที่นี่จะมีการแบ่งการให้อาหารช้างอยู่4มื้อนะคะจะมีมื้อเช้าเริ่มแรกเลยก็คือ7โมงก็จะเป็นมื้อที่ควานช้างเอาอาหารไปให้แล้วก็ตรวจสุขภาพต่างๆเดินดูโดยรอบว่าหลักของช้างมีอุจจาระไหมขับถ่ายหรือเปล่าด้านข้างลำตัวมีรอยเปื้อนโคลนเปื้อนดินหลับกลางคืนไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นช้างที่เราดูแลปกติใช่นะคะแล้วก็มีให้ระหว่างวันอีกช่วงเวลา 8:30 ถึง 3:30 เราก็จะแบ่งให้โดยหญ้า1มัดจะอยู่ที่10กิโลกรัมนะคะก็แบ่งสัดส่วนอาหารหลักเนี่ยหญ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 90% แล้วก็จะมีผลไม้อาหารเสริมนะคะตามโภชนาการของช้างแต่ละอายุนะคะอาหารเย็นก็นี่เลย16นาฬิกาเหมือนที่ทุกท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะภายศักดิ์สุรินทร์ก็ได้กินไปอีกตรงเวลานะตรงเวลาว่าช้างเขาจำใช่ใช่ใช่ถ้าเลย4โมงมานิดๆหน่อยๆ นี่เริ่มมีเครื่องเริ่มมีร้องเรียกบ่อยๆเริ่มมีร้องเรียกเริ่มมี บ่งบอกว่าหิวแล้วใช่ใช่จำดีนะครับใช่แล้วก็ช่วงอาหารค่ำอาหารค่ำกันอีกมื้อหนึ่งให้กินกันอีกรอบหนึ่งช่วงเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นไปจนถึง20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มโดยประมาณนะคะ อันนี้ก็คือปริมาณตารางเวลาการให้อาหารช้างครับผมซึ่งก็สำหรับช้างทุกเชือกเลยที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงพ่อไผ่ศักดิ์สุรินทร์ของเราตรงนี้ด้วยนะคะใช่ครับในส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเดียบอกว่าเวลา4โมงเนี่ยพ่อพลายเขาจะจำได้น้องช้างนี่ไม่มีนาฬิกานะไม่มีนาฬิกาข้อมือนะครับแต่ทำไมเขาถึงรู้เวลาเนาะทำไมเขาถึงรู้เวลาสังเกตหลายหลายครั้งแล้วก็หลายหลายเชือกนะครับที่พี่น้องช้างของเราที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเนี่ยคืออย่างกลุ่มน้องช้างในห้องเรียนของช้างเนาะกลุ่มที่ศิลปินช้างนะครับถ้าเลิกงานในช่วงบ่ายสามโมงหรือบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้เวลาเลยนะครับเขาก็จะเตรียมตัวที่จะกลับขึ้นไปบนที่แหล่งที่บ้านของเขานะเขาก็จะเตรียมตัวเลยนะครับถ้าวันไหนที่อาจจะเลทนิดนึงเนี่ยอาการเขาก็จะมีใช่เนาะเขาก็จะมีอาการงอแงเหมือนเด็กเหมือนกันนะบางเชือกจะคล้ายๆเด็กเหมือนกันนะครับแบบว่าหันหลังให้ละใช่ใช่เริ่มเตรียมสตาร์ทจะกลับบ้านใช่ครับเพราะว่าในส่วนของการจัดเตรียมงานหรือว่าการวางแผนงานในวันถัดไปเนี่ยบางครั้งพี่ควานเราก็ต้องมีการนัดแนะเนาะมีการประชุมบ้างอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เลทเวลาไปนิดนึงนะแล้วน้องช้างเนี่ยบางทีคือถึงเวลาแล้วอะโดยปกติกับเวลานี้คือเขาก็จำได้เขาจำได้ครับตรงนี้ในความจำเขาจะดีมากแล้วก็อีกเชือกหนึ่งที่พี่เจอก็คือพังพุ่มพวงพังพุ่มพวงแม่ของอารีนานที่ชอบร้องเพลงใช่ที่ชอบร้องเพลงครับเขาร้องเพลงเพราะด้วยนะนะเขามีชื่อเสียงไม่ใช่คนละแม่คนละแล้วนะครับคือพังพุ่มพวงเนี่ยขออนุญาตเล่าเลยก็คือว่าเคยไปเดินเทรคกิ้งนะครับกับนักท่องเที่ยวผู้ที่มีความรักช้างแล้วก็ชื่นชอบแม่พุ่มพวงเดินไปในป่าเราก็ปล่อยให้แม่พุ่มพวงเนี่ยเข้าไปกินหญ้านะครับแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักเที่ยงเราก็ค่อยไปกินข้าวบ้างอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้าไปในป่าเขาก็กินนะแล้วก็พี่ควานพี่แล้วก็คุณนักท่องเที่ยวท่านนั้นก็นั่งคุยกันแล้วพอเวลาใกล้เที่ยงเขาเดินกลับออกมาเองอ้าวไม่รอเลยไม่ได้เลทด้วยใช่อ๋อหมายถึงเดินเก่าไม่ใช่เดินกลับออกมาหาณจุดนัดพบก็เลยเอ๊ะมีใครแอบบอกเวลาให้กับแม่พังพุ่มพวงหรือเปล่าคือใครมากระซิบบอกใช่ตรงนี้คือเป็นอีกอย่างนึงที่เขาเป็นแฟนตาสติกติงเหมือนกันนะค่ะสำหรับน้องช้างนะครับทำไมเขาถึงมีความจำที่ดีในการทำแบบนั้นนะสังเกตมาหลายๆเชือกแล้วเหมือนกันนะครับสังเกตมาหลายๆเชือกเขาจะรู้เวลาเขาจะตรงต่อเวลาเขามองพระอาทิตย์หรือเปล่านั่นสิทำไมหันไปด้านหนูแล้วยืนนิ่งนะแล้วยืนนิ่งนะ
เขามองดูอะไรเขารออะไรถ้าภาษาเหนือภาษาเหนือวันถ้าสมมติว่าการรอเราจะเรียกว่าอะไรการรอรอเนี่ยท่านี่แปลว่ารอไหมท่าใช่อันนี้ก็เป็นท่ารอท่ารอก็แปลว่ารอรออารอรอใช่ไหมใช่เอ๊กำเมืองวันละคำนะครับซึ่งตอนนี้สักสุรินบอกบ่สนใจละใช่จะอู้อย่างบ่สนใจละหันไปทางปุ่นละมีอะไรสนใจอยู่ทางด้านนู้นลมอาจจะพัดนะครับมุมนี้ก็หล่อนะครับมุมนี้ก็หล่อนี่เห็นไหมคะนี่พี่ปิวก็รีบไปสำรวจเลยมีอะไรผิดปกติมาหรือเปล่ามีใครมาแอบดูมีใครมาแอบดูช้างเราหรือเปล่าไม่มีนะพี่ปิวไม่มีอ่ะจริงๆค่ะเอากล้องโกโปรมาติดให้พี่ปิวนี่ก็จะเห็นว่าพี่ปิวนี่จะไม่แทบจะไม่นิ่งใช่ใช่ไม่ใช่เป็นคนยุกยิกยึกยักอะไรนะคะแต่เขาจะคอยเรียกว่าคอยสังเกตการใช่ครับสังเกตการให้ทายศักดิ์สุรินว่าเอ๊ะอันนี้คือกิริยาอะไรหรือเขากำลังสังเกตอันนี้คือเห็นเลยว่าพอพ่อพายยืนโบกหูกลางหูนิ่งๆใช่ไหมคะแล้วมองไปตรงนู้นพี่ปิวก็ไปดูละว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ซึ่งเขารู้พฤติกรรมของช้างใช่ครับผมไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้เรียนรู้กันแค่18วันนะใช่แต่ว่าพี่ปิวเขามีประสบการณ์ด้วยใช่แต่เราไม่บอกอายุประสบการณ์เขาละเราเล่นมุกไปหลายรอบละเล่นไปหลายรอบแล้วเนาะบอดี้การ์ดพี่ปิวนี่มี FC บอกว่าบอดี้การ์ดพี่ปิวนะครับซึ่งก็อย่างที่เราได้นำเสนอไปเมื่อตอนกลางวันเนาะเขาค่อนข้างที่จะรับกลิ่นได้ในระยะไกลนะครับระยะไกลไปถึงกาดทุ่งเกวียนนะคะใช่ครับแม่ค้าที่กาดได้ยินก็มาเยี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่ได้กลิ่นระยะไกลแล้วก็มีการรับรู้นะครับสิ่งที่อยู่โดยรอบเนี่ยสิ่งเร้าโดยรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับก็เลยอาจจะเป็นไอ้ตรงอะไรนะที่เรากั้นไว้เป็นพื้นที่นะครับกักกันโรคตรงนั้นตรงของทางกรมปศุสัตว์เขาก็มาทำพื้นที่ให้ทำอาณาเขตให้ครับอันนี้คือเราไม่ได้กำหนดเองเป็นการดำเนินการตามมาตรการใช่ครับผมกักโรคของกรมปศุสัตว์นะคะซึ่งเจ้าที่เขาก็มาตรวจทุกวันด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งก็จะไม่ได้มีแค่ทีมงานเราแค่ตรงนี้ที่เดียวนะคะเมื่อวานกรมปศุสัตว์ก็มาเดี๋ยวก็จะมีกรมอุทยานเนาะก็มาทำการตรวจแล้วก็ดูแลร่วมกันครับผมของเราเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแบบคล้ายๆว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งแล้วก็มีโรงพยาบาลใช่ใช่ที่สาเหตุที่พ่อพายอยู่ที่นี่เพราะเรามีโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดการเดินของช้างใช่แล้วก็ รวมถึงเราเองก็มีประสบการณ์ผ่านมาหลายเคสใช่เคสที่บางท่านอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเคสแบบง่ายๆในคนรักษาวันสองวันหายแต่ในช้างเนี่ยจะใช้เวลาเป็นปีเป็นปีเลยนานเพราะเขาตัวใหญ่ด้วยเขาตัวใหญ่แล้วก็เวลาของเราไม่ได้แค่มีโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่เรามีทีมสัตวแพทย์ที่ออกไปตรวจด้านนอกด้วยใช่บางสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเข้าถึงลำบากเข้าถึงยากโดยเฉพาะทางภาคเหนือเราเนี่ยภูเขาเยอะภูเขาเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมบายเวทคลินิกเนาะที่ออกไปตรวจสุขภาพนะครับให้กับปางช้างต่างๆนะตรวจให้กับปางช้างต่างๆแล้วก็รวมถึงบางครั้งพี่ก็เคยเห็นเรามีการนำเขาเรียกอะไรสมุนไพรอาหารเสริมนะครับใช่เรามีการผลิตสมุนไพรของนำไปให้ช้างด้วยนะนำไปให้ช้างด้วยนะครับเนาะแล้วก็ไปอบรมให้ความรู้นะคะจริงๆเราก็มีการจัดในส่วนของการประชุมการอบรมให้ความรู้สำหรับคนเลี้ยงช้างค่อนข้างบ่อยนะคะก็ส่วนตัวแล้วอย่างเดียวมีความเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขใช่ถ้าเราดูแลช้างดีนะคะดูแลช้างดีตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาตามมาใช่เนาะดูอย่างตอนนี้นี่พ่อจะเล่นทรายแล้วใช่ไหมพ่อจะหันก้นอย่างเดียวเลยเหรอหันก้นไปฝั่งนู้นนะครับตั้งแต่ตอนที่หันไปครั้งแรกนี่แหละ so if we look at this so we can see that the abscess it's look better it's look better it's not like it's not biggerit's smaller not bigger it's smaller than before it's smaller it's kind of like acne sometimes and the, that hole is the need for the doctor the wet can cleaning yes inside it looks smaller it's just like the orange the size of orange not the big so the wet they apply some medicine inside yes and can protect some insect or like
fly yeah. can get inside. Because some kind of the insect and the fly, it put an egg on the elephant skin and also at the wound. So it have like I have to put the medicine on have to protect it from the wound at the both side. And hopefully like he's gonna show us as the right side, his right side. Because just now show on left side. Left side. He showed only. The front in the afternoon. Yes. The back in the evening. Beside the back. And we can see like the bottom of him. Yeah. And we also can like calculate about the weight. He gained some weight. He gained some weight. นึกได้มี FC พี่ควานอะไรนะประสบการณ์มากกว่า70ปีแต่อายุ37เห็นไหมบอกแล้วว่ามุกเราขายไปบ่อยนะคะนี่ไม่ต้องเล่นละเดี๋ยว FC ตบกันตบเขาเรียกตบมุกให้เองเดี๋ยวตบมุกให้เองนะคะอันนี้ก็เป็นประสบงานนะครับประสบงานไม่ใช่ประสบการณ์ประสบงานใช่ประสบงานของพี่ควานประสบการณ์70ปีส่วนพี่ปิวอายุ37นะครับเอาประสบการณ์มาจากไหนก่อนพี่ปิวไม่ได้มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือแอดมินเองคือเราได้แหละที่เราคำนวณเลขตัวเลขนะคะเนาะจริงๆก็การจะเป็นควานช้างเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เขาก็จะเรียกว่าต้องมีสั่งสมประสบการณ์ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะสืบทอดเป็นในครอบครัวด้วยนะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะว่าทางเหนือของเรานะคะก็เมื่อก่อนเราใช้ช้างเนาะในการชักลากไม้นะแทนพวกเครื่องจักรกลต่างๆขี่นั่งม้าไปยังต่างนั่งช้างไปยังต่างบ้านต่างเมืองเพราะการขี่ช้างไปในป่าเนี่ยมันปลอดภัยใช่ครับผมแต่ถ้าเดินไปเนี่ยเสี่ยงต่อการโดนเสือโดนอะไรจับกินอันนี้เคยถามคุณยายเมื่อก่อนว่านี่เราจะไปอีกจังหวัดนึงไปยังไงเมื่อก่อนยายบอกนั่งเกวียนเพราะว่าบ้านไม่ได้มีฐานะอะไรนะคะก็นั่งเกวียนแต่ว่านี่ก็ไปอ่านตามหนังสือเขาก็บอกว่าการจะนั่งช้างได้ต้องเป็นคนที่มีสตางค์หน่อยมีสตุกสตางค์กันนิดนึงเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่ไงเนาะต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายใช่ครับต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายที่จะแบบเหมือนมีบารมีในการนั่งช้างได้นะครับเนาะท่านนี้บอกประสบการณ์ข้ามภพผู้มาก่อนการเวลานะมาก่อนการไอ้พี่ควานของเรา3คนที่มีประสบการณ์ครับเห็นกันมาก่อนหน้านั้นแล้วจริงแอดมินมาทีหลังอีกพี่โอ๊ตพี่ปิวน้องนุ๊กนะคะก็อยู่วงการช้างน้องนุ๊กนี่พี่น้องก็เป็นควานใช่ครับผมพี่น้องก็เป็นควานแล้วก็น้องนุ๊กนี่จะมีประสบการณ์เรื่องของเป็นควานที่โรงพยาบาลช้างจะเห็นได้ว่าใน VTR ตอนบ่ายจะมีน้องนุ๊กบ่อยหน่อยเหมือนเป็นผู้ช่วยคุณหมอเลยนะเหมือนเป็นผู้ช่วยคุณหมอใช่ครับเป็นผู้ช่วยท่านหนึ่งเลยนะการที่เราจะหาควานช้างที่จะช่วยสัตวแพทย์เนี่ยเราจะเลือกคนที่แขนยาวใช่เพื่อใช้เวลาในการช่วยช้างท้องอืดได้ตอนนี้พ่อพลายไปมินิฮาร์ดใส่กับใครด้านนู้นนะครับเขากำลังคุยกับใครคุยกับใครอยู่หรือจะเห็นคนแปลกหน้าแม่ซื้อหรือเปล่า ก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่าแล้วก็คือแบบยืนนิ่งด้วยนะเมื่อกี้ปล่อยเริ่มสะบัดเริ่มแกว่งหางแล้วแต่ดูการพ้อยเท้าแล้วอันนี้ก็อยู่ในอิริยาบถที่สบายสบายนะครับสบายสบายน้องสำหรับท่านใดที่แบบกังวลอันเราอาจจะชินตาที่เวลาเราเลี้ยงหมาแมวเนาะสุนัขหรือแมวที่บ้านแล้วอาจจะเห็นเขาแบบล้มตัวนอนบ่อยๆแต่ถ้าเราอยู่กับช้างเราจะเห็นว่าช้างนี่เขายืนเขาจะยืนตามธรรมชาติเขาก็คือยืนใช่ยืนหลักเขาก็ยังทำได้ใช่ครับผมเนาะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองแม้ได้เราอาจจะไม่ชินอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเมื่อยจริงๆแล้วเขามีการปรับตัวของเขาถ้าสมมติยืนสี่ขาตรงๆแล้วอยากผ่อนคลายกับพ้อยขางอขาข้างนึงข้างซ้ายข้างขวาขาหน้าขาหลังอันนี้แล้วแต่เขาะะหลักๆจะยืนจะเดินเนาะนอนก็นอนแค่4ชั่วโมงอย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยนะครับอย่างบางครั้งก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าช้างส่วนใหญ่เริ่มจะเล่นทรายแล้วหรือเปล่าน้องเดียวเริ่มวนไปทางด้านขวาเริ่มหมุนนะครับกำลังโอบทรายขึ้นมาเน่โชว์การเล่นทรายโยนทรายใส่นะแต่เอาหางตัดลง ครุ่นคริสอยู่ไงเมื่อสักครู่นี้น่าจะครุ่นคริสอะไรสักอย่างอยู่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเคยบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าช้างถนัดซ้ายหรือขวาเนี่ยให้เราดูตอนที่เขาเอางวงจับอาหารใช่ครับผมถนัดซ้ายเขาก็จะม้วนงวงไปด้านซ้ายถนัดขวาก็ม้วนงวงไปด้านขวาเนาะ
ช่วยมองหน่อยว่ามีใครยืนอยู่เผอิญว่ามองไม่เห็นค่ะแล้วก็กลัวจะเห็นด้วยใช่ พี่ปิวไปสำรวจแล้วพี่ปิวไปยืดหยุดพอแล้วนะคะไม่มีนะครับตรงนู้นอาจจะเป็นในส่วนของเนี่ยที่เรากั้นเขตไว้แล้วก็มันโดนลมแล้วก็ขยับนะครับจะเป็นไอตัวที่กั้นเขตที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะจะมีแบบโดนลมมันปลิวๆพัดๆก็เลยแบบก็เลยเป็นจุดสนใจเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพอพลายเขาสูงด้วยเขามองเห็นตรงนู้นแต่ตรงนี้เนี่ยเรามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะคะอยู่ตรงหน้าประตูก็จะมีการคัดกรองว่าใครเข้ามาครับผมต้องมีการขออนุญาตก่อนนะคะอย่างเราก็ทำการติดสินบนไหว้เขาทุกวันเขาจำได้ตรงด้านนู้นเหรอบางวันปิดหน้าปิดตามาเขาแบบโบก่อนอันนี้ก็จะมีของเจ้าที่ของเราแล้วก็เจ้าที่ของทางกรมอุทยานใช่คุ้นชินแล้วนะเจอกันทุกวันนะครับคุ้นชินแล้วกับทางเจ้าหน้าที่ตรงนู้นแล้วก็ช่วงเย็นนะคะภายสัตว์ตรงนี้เขาก็จะยืนพักผ่อนแบบนี้นะคะเนาะเมื่อกี้ก็ม้วนงวงเนาะการม้วนงวงนี่ก็คือเป็นท่าป้องกันตัวเองแหละท่าต่อสู้แต่ด้วยความที่เราอยากแอดมินอยากพูดให้มันดูน่ารักม้วนงวงมันดูแบบม้วนๆนะเราก็เลยบอกมินิฮาร์ดแต่เราก็วงเล็บไปว่าฮาร์ดแอทแทกตอนนี้พี่ควานพาอะไรมาพี่ควานสายยางนะคะกินเปล่าไม่กินพี่ควานเด็กมาแล้วก็ดูเหมือนเตรียมจะอื้อๆจะฉี่ๆด้วยนะใช่ระบบเขาเรียกอะไรวันนั้น FC ระบบต่อตรงใช่ไหมใช่ระบบต่อตรงนี่พ่อเรียกก็พ่อเรียกดูสิเขาเริ่มจริงๆด้วยใช่มีไฮดรอลิกออกมาแล้วครับระบบไฮดรอลิกออกมาแล้วครับนี่ความฉลาดของช้างนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตเนาะเป็นสัตว์บกที่เขาตัวใหญ่แต่ว่าเขารู้จักหยิบจับสิ่งของค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สายยางนะบางทีต้นหญ้าหรือกิ่งไม้แข็งๆเขาก็หยิบมาเกาแข้งเกาขานะเขาหยิบมากับแข้งเกาขาก็จะมีป้าตุ้ยของเราครับเขาชื่อป้าเขาชื่อพังประจวบแล้วเรียกเขาป้านะทั้งที่เขาไม่อยากเป็นป้าหรอก เออเขาป้าเพราะว่าเขาอายุเยอะที่สุดในบรรดากลุ่มช้างนักเรียนใช่เขาจะชอบเอาไม้เนี่ยมาเกาตามซอกขาแล้วก็จะแซวว่าอุ้ยเหมือนสีไวโอลินเลย เกาเสร็จสักพักนึงกินก็มีกินไม้หรือบางทีเราเอาอ้อยให้เขาก็จะไปเกาก่อนแล้วก็ค่อยมากินใช่ก็แต่ของสักสุรินนี่ยังไม่เห็นว่าตอนคันนี่ทำยังไงครับเดี๋ยวอาจจะต้องสังเกตดูนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันให้นานกว่านี้ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเวลาถ้าพ่อพลายเขาคันนี่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ใบหูนะทั้งเดียวที่เขาจะชอบนำงวงไปถูๆนะครับหรือแม้รอบดวงตาเนาะเพราะบางครั้งก็จะมีในส่วนของแมลงเนี่ยที่ไปตอมดวงตาแล้วก็จะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดินอะที่สีขาวๆอะคล้ายๆกับรอบดวงตาสีขาวเหมือนทาอายแชโดว์นะคะเขาเรียกแบบนั้นใช่ไหมทาอายแชโดว์รอบดวงตาอ่านี่อ่ะกินน้ำแล้วเมื่อกี้ไฮโดรลิกออกมาไฮโดรลิกเก็บไปแล้วใช่ครับผมอันนี้ถ้าเป็นตัวผู้ที่มีงาเนี่ยเราก็ดูง่ายหน่อยใช่ว่าเป็นช้างพลายอ่าเป็นช้างพลายเป็นตัวผู้แต่ถ้าเป็นสีดอเนี่ยจะดูยากคนที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับช้างมักจะงงว่าเอ๊ะใช่ครับเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะก็เห็นได้ว่าเขาเราก็ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกับช้างเราก็จะดูโครงสร้างสรีระที่หนากว่าใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นตัวเมียเพศเมียเราจะค่อนข้างป้อมป้อมกลมกลมบางเชือกนี่ท้องแทบถึงพื้นนะคะลักษณะของในส่วนของหน้าผากเนาะลักษณะหน้างวงใบหูอย่างเงี้ยส่วนสูงอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยบางทีคือเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวผู้นะครับจะเป็นตัวผู้แล้วก็หรือเราจะดูจากด้านหลังก็ได้นะครับก็จะมีลักษณะที่นูนนะครับเป็นผิวหนังที่นูนออกมาเพราะเขาก็จะมีอวัยวะเพศอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะมองเห็นได้ง่ายถ้าเป็นอะไรนะช้างสีดอเราจากสีดอนะครับมีช้างสีเทียนไหมไม่มีนะดูแล้วเป็นสีน้ำมากกว่าสีน้ำเพราะว่าเพิ่งทานอิ่มไปสีท่าล่ะสีท่าจะกัดแล้ว
สีท่าจะกัดแล้วนะครับเอามาอีกแล้วสีท่าจะกัดไม่จริงนะครับเขาได้กล้วยนะคะ we not feed only grass but yeah. we also have other fruit too yes. some people comment that you, some other would like to know like what we feed an elephant yes. actually grass is good for them yes. it's like we eat rice it less sugar yes. but more energy so we cannot like eat cake or sweet things every day. It's impossible. We can eat, but it's not good for our health. Yeah, yeah. And actually, we need to take like more. Yeah. So like the good food, it would be better. That is why like we serve to the elephants and also we explain to everyone like we have to mix many things. It's also tamarind, it's also the salt, mineral salt, and also the supplement food.Also the sweet thing like banana, sugarcane, pumpkin, the previous the big pineapple, and something also like some that. And also some oval. Yeah, the herbal. We make the oval ball for them. Yeah. แล้วก็ในส่วนของเรียกว่ากิจกรรมนะคะหรือว่าการติดตามพระพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยทุกท่านก็สามารถรับชมได้เนาะผ่านเพจ Facebook ของเราตรงนี้นะคะทุกวันเวลา 13:00 น.ถึงเวลา 10:00แล้วก็อีกรอบหนึ่ง16นาฬิกาไม่ใช่ถึงเวลา16นาฬิกาทุกวันเวลา13นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกาเนาะวันละ2รอบนะคะตอนนี้กิจวัตรประจำวันอย่าซ้ำกันอยู่เพราะว่าเพื่อให้ช้างเกิดการจดจำใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการปรับกิจกรรมอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งบอกผ่านประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจให้ทุกท่านได้ทราบครับผมอะไรก็ตามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะรวมถึงของฝากน่ารักมากอิ่มท้องด้วยอิ่มท้องด้วยวันนี้แกงไตปลานะคะทานเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ส่งดาวนะคะส่งการกดไลค์กดแชร์นะคะมาให้กับเราแล้วก็ติดตามรอรับชมเลยนะทุกๆวันเลยนะครับน้องนาเดียอันนี้สามารถนั่งชมยืนชมได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับตะแคงชมก็ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้นะรอบ4โมงเย็นของเราก็จะได้เวลาให้พลายศักดิ์สุรินทร์เนาะแล้วก็พี่ควานก็ได้พักผ่อนครับค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาสำหรับในส่วนของการไลฟ์ของพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์แต่พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยจะมีเดลี่ไลฟ์ด้วยนะใช่พาทุกท่านไปรู้จักช้างเชือกอื่นๆถูกต้องครับผมแล้วก็ได้รู้จักศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมากขึ้นใช่ครับในช่วงเวลา9โมงนะช่วงเวลา9โมงเช้านะครับเนาะเราก็กลับมาพบเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้แอดเดียและแอดกำนันครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ